ประเทศนั้นเนี่ยอนุญาตให้รัสเซียเนี่ยใช้ให้อนุญาตให้ยูเครนเนี่ยใช้ขีปนาวุธแอคแท็กซิมโจมตีเข้าไปในรัสเซียเนี่ยคุณผู้ชมล่าสุดนั้นมีการรายงานข่าวนะครับว่ากองทัพยูเครนก็มีการใช้ขีปนาวุธสตอมชาโดนะครับซึ่งเป็นขีปนาวุธพิสัยไกลที่ได้รับจากอังกฤษเนี่ยยิงเข้าใส่ดินแดนของรัสเซียเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันนะครับคือก่อนหน้านี้ไม่เคยมีรายงานมาก่อนว่าอังกฤษนั้นอนุญาตให้ยูเครนเนี่ยใช้ขีปนาวุธของพวกเขาโจมตีเข้าสู่ดินแดนของรัสเซียแต่รัฐบาลของเคียร์สตาร์เมอร์เนี่ยไม่แสดงความคิดเห็นใดๆต่อรายงานข่าวดังกล่าวนะครับในขณะที่กระทรวงกลาโหมของอังกฤษนั้นบอกเพียงว่าการกระทำของยูเครนในสนามรบก็จะเป็นคำตอบในตัวของมันเองรัสเซียเองนั้นก็ส่งสัญญาณเตือนสหรัฐนะครับกับชาติพันธมิตรมานานหลายสัปดาห์แล้วว่าหากพวกเขาอนุญาตให้ยูเครนใช้อาวุธที่ตะวันตกมอบให้โจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียรัสเซียถือว่าเป็นการขยายขอบเขตของสงครามนะครับสำหรับในส่วนของ Storm Shadow นั้นถือว่าเป็นขีปนาวุธพิสัยไกลที่มีระยะทำการสูงสุดประมาณ250กิโลเมตรเป็นอาวุธที่ยิงจากเครื่องบินและพุ่งเข้าหาเป้าหมายด้วยความเร็วใกล้เคียงกับเสียงนะครับและบินในระดับต่ำผ่านภูมิประเทศแบบต่างๆก่อนที่จะทิ้งตัวสู่เป้าหมายแล้วก็จุดระเบิดด้วยหัวรบระเบิดแรงสูงสำหรับ Storm Shadow นั้นถูกยกย่องให้เป็นอาวุธในอุดมคติสำหรับการทะลวงหลุมหลบภัยและก็คลังอาวุธแบบที่รัสเซียได้ใช้ในการทำสงครามกับยูเครนแต่ด้วยราคาสูงเนี่ยครับคุณผู้ชมลูกละ1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับตีเป็นเงินไทยนั้นลูกนึงเนี่ยก็ตกราวๆ35ล้านบาททำให้การใช้งานแต่ละครั้งนั้นต้องผ่านการวางแผนเป็นอย่างดีและมีโดรนที่ราคาถูกกว่าเป็นตัวล่อสร้างความสับสนในการป้องกันของศัตรูอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยนอกจาก Storm Shadow แล้วเนี่ยครับส่วนในส่วนของ Attack Sim เนี่ยที่ยูเครนใช้งานไปล่าสุดนั้นเนี่ยสื่อมวลชนของอังกฤษก็ออกมาวิเคราะห์นะครับว่าในส่วนของ Attack Sim ที่ทางด้านยูเครนได้รับจากสหรัฐอเมริกาที่จะใช้โจมตีรัสเซียเนี่ยมีเพียงแค่50ลูกเท่านั้นเองนะครับดังนั้นจำนวนที่จำกัดนี้เนี่ยก็เลยทำให้บรรดาผู้บัญชาการทหารของยูเครนต้องเลือกเป้าหมายที่จะโจมตีภายในรัสเซียด้วยความละเอียดรอบคอบอย่างไรก็ดีเนี่ยกระทรวงกลาโหมของสหรัฐยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะนะครับเกี่ยวกับตัวเลขที่แน่นอนในการจัดส่งแอคแท็กซิมให้กับยูเครนครับนอกจากนี้นะคะถ้าเกิดว่าไปดูเนี่ยจะเห็นว่าความเคลื่อนไหวทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็อังกฤษนั้นเริ่มที่จะมีการอนุญาตให้ยูเครนเนี่ยใช้ขีปนาวุธโจมตีเข้าไปในพื้นที่ของรัสเซียล่าสุดนี้นะคะโจเซฟบอร์เรลผู้แทนหัวหน้าทูตของสหภาพยุโรปเนี่ยออกแถลงการก่อนที่จะมีการประชุมสภาทบัญชีต่างประเทศของสหภาพยุโรปโดยมองว่าการที่โจไบเดนอนุญาตให้ยูเครนเนี่ยใช้เจ้าตัวแอคแท็กซิมโจมตีไปที่รัสเซียนั้นคือการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วก็อยู่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับชาวยูเครนนอกจากนี้นะคะยังมีการพูดถึงว่าชาติสมาชิกของสหภาพยุโรปเนี่ยมีจุดยืนร่วมกันในการปกป้องยูเครนคือบางชาติเนี่ยก็อาจจะมีการตัดสินใจไฟเขียวให้ยูเครนใช้อาวุธบางชาติก็อาจจะมีการแอบบอกไปแล้วแต่ว่าไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยโจเซฟบาร์หวังว่าทุกประเทศของสหภาพยุโรปนั้นจะเดินตามรอยสหรัฐแล้วก็พร้อมใจการอนุมัติให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลที่สหภาพยุโรปมีการส่งให้และก็เพิ่มเติมก็คือทางการของฝรั่งเศสนั้นกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะอนุญาตให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธของฝรั่งเศสหรือไม่ค่ะครับในขณะที่มีการรายงานข่าวเพิ่มเติมนะครับว่าล่าสุดนั้นรัฐบาลของโจไบเดนนั้นเนี่ยก็มีการตัดสินใจส่งทุนระเบิดสังหารบุคคลให้กับยูเครนนะครับโดยทำเนียบขาวเชื่อว่าอาวุธดังกล่าวนั้นจะช่วยให้ยูเครนลดทอนการรุกคืบของกองกำลังรัสเซียได้เป็นอย่างดีซึ่งอาวุธดังกล่าวนั้นจะถูกอนุญาตให้ใช้เฉพาะในพื้นที่ที่สหรัฐถือว่าเป็นดินแดนของยูเครนเท่านั้นและเป็นการควบคุมการระเบิดเพื่อลดความเสี่ยงในอันตรายในระยะยาวนะครับทางด้านพลเอกลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐก็ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ในการเดินทางเยือนสปป.ลาวครับบอกว่าทุนระเบิดที่มีการจัดหาให้กับยูเครนนั้นเป็นทุนระเบิดที่ไม่ได้พร้อมระเบิดอยู่ตลอดเวลาแต่ควบคุมไว้เมื่อใดก็ตามเนี่ยให้ทุนระเบิดทำงานก็จะระเบิดเองซึ่งนั่นจะทำให้เป็นเรื่องที่ปลอดภัยมากขึ้นทั้งนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยก็บอกว่ามีการจัดหาทุนระเบิดต่อต้านรถถังเนี่ยให้ไปตั้งแต่แรกแล้วแต่เนื่องจากตอนนี้สถานการณ์นั้นมันพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งความช่วยเหลือก็เลยต้องมีเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับในส่วนของทุนระเบิดนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาก็เคยมีการจัดหาทุนระเบิดเครลมอร์ให้กับยูเครนซึ่งออกแบบมาเพื่อทำร้ายหรือว่าสังหารทหารเช่นเดียวกันแต่แตกต่างจากทุนระเบิดที่กำลังจะมีการจัดส่งไปทุนระเบิดเหล่านี้จะถูกวางไว้บนพื้นดินและสามารถจุดชนวนได้จากระยะไกลอย่างไรก็ตามการใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะครับโดยเฉพาะสนธิสัญญาออตตาวาได้มีการห้ามใช้อาวุธประเภทนี้แต่ว่าสหรัฐอเมริกาและก็รัสเซียนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ใน164ประเทศที่ให้สัตยาบันห้ามใช้อาวุธเหล่านี้นะครับ
มีเพียงยูเครนเท่านั้นที่ให้สัตยาบันกับเรื่องดังกล่าวเอาไว้ในปี2005และล่าสุดนั้นก็ถูกสหประชาชาติกล่าวหาว่ากำลังละเมิดพันธกรณีของตนในขณะที่ทางด้านวโลดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นำของยูเครนก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนของสหรัฐอเมริกานะครับเกี่ยวกับกรณีสหรัฐตัดเงินทุกเงินทุนทางทหารที่จะให้กับยูเครนบอกว่าถ้าสหรัฐตัดสินใจเช่นนั้นเนี่ยตัวเองก็ทราบดีว่ายูเครนนั้นจะต้องแพ้แต่เราก็จะสู้ต่อไปนะครับเราจะต้องมีการดำเนินการเพื่อที่จะช่วยเหลือตัวเองให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ครับแม้ว่าทางการของสหรัฐอเมริกาหรือว่าทางชาติยุโรปนะคะจะมีการส่งอาวุธให้กับยูเครนหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆระบบป้องกันภัยทางอากาศเนี่ยส่งไปให้มากน้อยแค่ไหนก็ตามเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดไปดูกำลังพลมีหลายคนเนี่ยก็มองว่ากำลังพลนั้นเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะในการรบแนวหน้าล่าสุดนี้นะคะเจคซัลลิแวนที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยจะเห็นว่าไม่ว่าสหรัฐอเมริกาจะมีการจัดหารถถังให้ยูเครนหรือว่าส่งเครื่องบิน F-16 ไปให้ส่งอาวุธหรือแม้กระทั่งสนับสนุนอาวุธเพิ่มมากขึ้นขนาดไหนแต่วันนี้ยังไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนยูเครนเนี่ยควรที่จะเพิ่มกำลังทหารแล้วก็ส่งทหารไปร่วมรบกับทางด้านของแนวหน้ามากขึ้นหรือว่ามีการตอบโต้กับทางรัสเซียมากขึ้นกำลังพลเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญในมุมมองของสหรัฐยูเครนจำเป็นต้องทำอะไรมากกว่านี้ในการเสริมแนวรบในแง่ของจำนวนกำลังพลที่มีอยู่ในแนวหน้าแล้วก็เสริมด้วยว่าเส้นแบ่งที่มันชัดเจนที่สุดระหว่างประสิทธิภาพของยูเครนกับอาวุธที่ได้รับอยู่ที่การเคลื่อนพลรวมไปถึงกำลังพลซึ่งมันก็สอดคล้องกันกับที่สื่อของรัสเซียหรือว่าทางการรัสเซียเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์แล้วก็ยืนยันว่าไม่ว่าชาติตะวันตกจะให้ความช่วยเหลือทหารยูเครนมากแค่ไหนแต่ว่ามันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนได้ค่ะครับในขณะที่ทางด้านเรเซปเทยิปเอร์โดกันผู้นำของตุรกีนั้นก็ออกมาพูดถึงนะครับกรณีที่สหรัฐนั้นยอมให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธอย่างแอคทักซิฟเนี่ยโจมตีรัสเซียถือว่านี่เป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งใหญ่ของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็บันโหมกระพือปฏิกิริยาที่อาจจะทำให้รัสเซียนั้นเนี่ยครับเรียกว่ามีข้อน้ำอดน้ำทนเนี่ยครับในการที่จะอดทนกับสถานการณ์นี้แล้วก็อาจจะกระพือนำไปสู่สงครามขนาดใหญ่นะครับโดยทางด้านเรซิปเธอยิปเอร์โดกันบอกว่าก้าวยากของประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นไม่ใช่แค่ทำให้ความขัดแย้งลุกลามแต่มันจะนำมาซึ่งปฏิกิริยาตอบโต้อย่างหนักหน่วงจากทางด้านรัสเซียและบางทีมันอาจจะนำพาภูมิภาคและโลกใบนี้นำไปสู่สงครามครั้งใหญ่ครั้งใหม่อีกด้วยนะครับการตัดสินใจของสหรัฐอาจตีความได้ว่าเป็นความเคลื่อนไหวเติมเชื้อไฟสงครามเพื่อรับประกันว่ามันจะไม่มีวันยุติแม้กระทั่งลุกลามหนักหน่วงขึ้นนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนี้มันเป็นอาจเป็นความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยบนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ